ัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่นิวส์นะครับครับเช้าวันเสาร์ที่20ธันวาคม2557ครับคุณภาคภูมิและผมสำราญครับครับก็อย่างนี้คุณภาคภูมิในช่วงแรกเราต้องไปกันด่วนจีเลยนะฮะครับครับเดี๋ยวคุณคอยอ่านโน้ตหน่อยนะครับ คือจะไปกันที่การรายงานภาคสนามนะครับเป็นรายงานสดๆนะครับจากนู่นแหละครับจากโฉวงหาดโฉวงอำเภอเกาะสมุยนะครับครับก็เป็นวันนั้นจะมีก็หลวงลุงหลวงลุงกำนันและพระสุเทพประภากรก็นำพระใหม่บิณฑบาตที่โฉวงวันนี้นะครับซึ่งเรามีอาจารย์กบนะครับอาจารย์กบคืออาจารย์กฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์เนี่ยครับก็จะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษรายงานสดๆผ่าน 3G ตอนนี้พร้อมแล้วครับครับสวัสดีครับธรรมสวัสดิ์สวัสดีครับวันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือนอ้ายปีมะเมียครับตอนนี้อยู่ที่ถนนทวีราชภักดีครับตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแน่นอนครับนี่เป็นการบิณฑบาตครับนำโดยพระอาจารย์โพนะครับแล้วก็พระสุเทพประภากโรกับพระสวนโมกอีกจำนวน150รูปครับวันนี้มาบิณฑบาตที่บริเวณใกล้ๆกับหาดเฉวงครับตรงนี้คือถนนทวีราชภักดีเราจะมุ่งหน้าไปสู่วัดสว่างอารมณ์ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณสุดท้ายที่บิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะฉันเช้าครับอันเป็นกิจวัตรของสงฆ์นะครับรวมกระทั่งถึงกิจวัตรของสงฆ์จากพระวัดทานน้ำไหลสวนโมกขพลารามซึ่งฉันเพียงมื้อเดียวคือมื้อเช้าเท่านั้นครับและนี่คือศรัทธาจากประชาชนจากเกาะสมุยครับที่หลั่งไหลกันมาทุกครั้งไม่ว่าพระสุเทพแล้วก็พระสวนโมกจะไปบิณฑบาตที่ไหนครับการบิณฑบาตนะครับเป็นกิจวัตรหรือที่เรียกว่าการทำวัดของสงฆ์นะครับในเรื่องของการบิณฑบาตนี้มีการกล่าวไว้ว่ากิจของสงฆ์นะฮะที่จะต้องทำนอกจากบิณฑบาตก็มีเรื่องของการสวดมนต์นะครับกวาดวัดนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าบิณฑบาตเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็หลายคนอาจจะสับสนกับคำว่าตักบาตรด้วยนะครับเพราะว่าเขียนคนละคำกันนะฮะบิณฑบาตเนี่ยปินทะปาตะหมายถึงว่าก้อนข้าวที่หล่นลงนั่นก็คือการนำข้าวใส่เข้าไปในบาตรนะฮะซึ่งเสียงพ้องกับคำว่าบาตระคือนั่นคือภาชนะนะฮะงั้นบออาตอรอเนี่ยเป็นภาชนะครับหมายถึงบาตรพระแต่ว่าบิณฑบาตเนี่ยไม่มีรอเรือครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่าก้อนข้าวคงเคยได้ยินนะฮะพุ่มข้าวบินนะครับเจดีย์ทรงสุโขทัยนั่นก็คือก้อนข้าวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกิจวัตรของพระก็คือการบิณฑบาตในตอนเช้าซึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องของการโปรดสัตว์นั่นหมายถึงว่าให้โอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญทำกุศลครับแล้วก็การทำบุญกับพระนั่นเราเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญครับคือให้ทานแก่ผู้ที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทำกันเป็นกิจวัตรทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันพระด้วยครับกิจของสงฆ์พระสวนโมกนะครับจริงๆก็หลายๆวัดด้วยกันแต่ว่าที่พูดถึงวัดทานน้ำไหลแล้วก็สวนโมกเพราะว่าผมเอ่ยก็บวชรุ่นที่1นะครับตอนนี้ศึกมาทำหน้าที่พิธีกรเพราะว่าพระสวนโมกเนี่ยจะเริ่มตื่นกันนะฮะจากจำวัดเนี่ยประมาณ 3-4 ครับเพราะว่า 4:30 ครึ่งเนี่ยจะต้องทำวัดเช้านะครับแล้วก็เมื่อทำวัดเสร็จเนี่ยประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยก็จะเตรียมตัวบิณฑบาตนะครับบิณฑบาตเสร็จก็จะฉันประมาณ8โมงเช้าก็จะฉันเสร็จประมาณสัก9โมงครึ่งครับเพราะว่าที่วัดทานน้ำไหลสวนโมกขพลารามเนี่ยฉันมื้อเดียวครับหลังจากนั้น10โมงครับพระในโครงการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยก็จะเรียนครับ
อาจจะเรียนพระวินัยหรือว่าพุทธประวัติตั้งแต่10โมงไปจนถึงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็มีการพักตอนนี้ไม่ฉันแล้วนะฮะเพราะว่าฉันแค่มื้อเดียวครับช่วงบ่ายครับบ่าย2โมงก็จะเข้าชั้นเรียนกันอีกครับก็แล้วแต่ว่าวันนั้นมีตารางเรียนอะไรจนกระทั่งถึงตอนสัก5โมงครับเราจะเรียกว่าไปฉันน้ำปานะนั่นก็คืออาจจะมีชาหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อรองท้องแต่ว่าไม่มีการฉันอาหารแล้วนะครับจนกระทั่งถึง6โมงครึ่งครับ6โมงเย็น6โมงครึ่งก็จะเป็นการทำวัดเย็นก็จะเสร็จประมาณ2ทุ่มครึ่งก็จะเข้าจำวัดครับจำวัดได้วอร์มแม่งกาดดอเด็กนะฮะจำวัดคือนอนครับแล้วก็จะต้องรีบตื่นในตอนตีสามเป็นกิจวัตรเช่นเคยแต่วันนี้มาที่สมุยครับพระมาพักกันที่ทีปะภาวันครับซึ่งเป็นสำนักสงฆ์นะครับของอดีตเจ้าอาวาสครับพระอาจารย์โพครับตอนนี้มีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งครับซึ่งเราคุ้นเคยประจำตอนนี้ท่านได้อุปสมบทแล้วครับนั่นคือพระภิกษุกำนันเล็กครับกราบนมัสการครับพระกำนันเล็กครับทักทายกับชาวฟ้าวันใหม่ครับก็ขอเจริญพรทุกท่านนะครับวันนี้มาบิณฑบาตที่ตลาดบ้านเฉวงนะครับซึ่งเป็นชายทะเลที่สวยงามที่สุดของอำเภอเกาะสมุยนะครับก็ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับชายหาดที่สวยงามที่สุดพี่น้องประชาชนก็มาร่วมรอตักบาตรกันตั้งแต่เช้านะครับทุกคนก็ทำว่ามีความสุขและก็ที่ได้มีโอกาสได้ตักบาตรเพื่อที่ถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่ก็บวชเพื่อจะถวายพระราชกุศลปฏิบัติธรรมถวายนะครับมีความสุขความเจริญนะโยมนะวันนี้มากันกี่รูปครับ140นะมีความสุขความเจริญนะประมาณ140รูปใช่ไหมครับก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับแต่ก่อนตอนผมบวชเป็นรุ่นที่1ก่อนจะลาสิกขานี่ก็ได้ฉันอาหารของพระกำนันเล็กเป็นประจำครับอาตมาก็มาฉันอาหารของโยมนะครับโยมที่เขามาตักบาตรกันนะครับฉันมื้อเดียวเป็นยังไงบ้างครับมื้อเดียวก็ดีนะครับดีครับเรามาถือศีลนะครับบวชคราวนี้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเพราะงั้นปัญหาเลยไม่มีเลยนะครับเราตั้งใจกันครับและทราบจากกำหนดเนี่ยรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเข้าพำนักแล้วก็จำวัดกันที่สวนโมกนานาชาติแล้วก็ฉันมื้อเดียวแถมยังเป็นมังสวิรัตด้วยใช่ไหมครับด้วยฉันมื้อเดียวเป็นมังสวิรัตเพราะเป็นหลักสูตรของสวนโมกนานาชาติเราต้องปฏิบัติธรรมนะครับเพราะงั้นเราก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับเราก็เพื่อที่จะให้การปฏิบัติธรรมของเราบรรลุผลนะครับก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทำให้ทุกคนก็ดูดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็ถือว่าดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นกิจของสงฆ์ด้วยนะครับพระกำนันเล็กครับกิจกรรมหลังจากสมุยนี่พระที่บวชในรุ่นที่2นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็มีกิจนิมนต์นะครับจากจังหวัดพังงาให้ไปบิณฑบาตที่พังงาวันที่26เช้าบิณฑบาตพังงาแล้วก็พระก็จะไปจำวัดที่ภูเก็ตมีกิจนิมนต์ให้ไปบิณฑบาตของชาวภูเก็ตเขาเขาอยากจะให้ไปบิณฑบาตนะครับก็ไปบิณฑบาตที่ภูเก็ตวันที่27พระฉันบิณฑบาตภูเก็ตก็กลับมาจำวัดที่สวนโมกตื่นเช้าก็ไปบิณฑบาตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมืองธรรมะนะครับเมืองพระธาตุนครนะครับนั่นก็พี่น้องประชาชนเขาก็เรียกร้องกันมากเพราะว่านครมีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ครับหลังจากโครงการที่2ได้ข่าวว่าพระสุเทพเองก็จัดจะให้มีบวชที่สวนโมกเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนใช่ไหมครับครับบวชประจำทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกรานะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะก็มีเจริญพรนะมีความสุขความเจริญนะโยมก็ที่จัดเดือนมกรานี่60รูปนะครับตอนนี้ก็สมัครกันเต็มหมดแล้วก็จะจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนเดือนมกราเดือนกุมภานะครับก็จะมีทุกเดือนนะครับนี่ก็กำลังเดือนกุมภาก็เริ่มจะสมัครกันเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับมีศรัทธาในศาสนาเนี่ยนอกจากรุ่นที่2นี่แล้วมกราเต็มแล้วนะครับกุมภามีนาเมษาเนี่ยยังสมัครกันได้แล้วก็อย่าลืมครับถ้าร่วมในการร่วมบุญร่วมกุศลในการบวชนะฮะสามารถที่จะผ่านการซื้อหนังสือลิปส์ได้ครับพี่เล็กครับใช่ค่ะหนังสือลิปส์เล่มละเท่าไหร่ยังไงเล่มละ200บาทค่ะ
และอย่างที่บอกครับเงินเนี่ยเอามาใช้บวชพระหมดเลยจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เนื้อหาของลิฟส์เท่านั้นแต่ว่าหมายถึงเป็นเนื้อหาของสวนโมกด้วยถูกต้องค่ะมีของท่านพระพุทธทาสเล่มหนึ่งชุดหนึ่งสองเล่มสองเล่มแล้วก็200บาทนะครับเงินเอามาบวชพระข้างในนั้นน่ะก่อนผมบวชผมก็อ่านเพื่อเข้าใจว่าสวนโมกคืออะไรจะได้เตรียมตัวได้ทันด้วยแล้วก็รู้ว่าการมาบวชเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นกุศลอย่างยิ่งพี่เล็กเองถึงแม้เป็นผู้หญิงไม่ได้บวชแต่ว่าสามารถทำกุศลผ่านการร่วมเงินมาบวชพระเชิญชวนหน่อยครับค่ะทุกท่านนะคะมวลมหาประชาชนทั้งหลายก็ร่วมได้คือเล่มละ200บาทแค่นั้นเองซื้อได้ที่ไหนยังไงอะฮะซื้อได้ที่วัดสวนโมกแล้วก็ซื้อที่พี่ทุกงานที่เราไปเราก็มีขายทุกงานกันไปไหนตามไปใส่บาทเนี่ยนะครับตักบาทเนี่ยก็สามารถซื้อหนังสือลิปส์ฉบับพิเศษของพระสุเทพประภากโรมีลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็200บาทเอาเงินมาบวชพระครับนี่ก็เป็นรายงานสดๆครับการถ่ายทอดบิณฑบาตครับพระจะเดินที่ถนนนี้นะครับไปจนถึงวัดสว่างอารมณ์เพื่อฉันเช้าครับก็อย่างที่บอกฉันแค่มื้อเดียวครับครับก็เป็นรายงานสดๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์กบนะครับอาจารย์กฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์นะครับซึ่งก็เคยบวชก็ศึกมานะศึกมาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษนะผมยังสั้นอยู่เลยใช่ไหมเปลี่ยนจากย่ำมาเป็นเป้ใบใหญ่แต่ว่าโหแบกเป้จนกล้ามขึ้นเลยนะคุณหมอยินคุณเชิญเลยนะฮะเดือนกุมภาเมษาไปบวชได้น่าสนใจนะพี่สำราญประการหนึ่งก็คือไปบวชเนี่ยก็ปกตินะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไปเข้าหลักสูตรที่พระธานีพูดเมื่อกี้นะไปฟังหลวงลุงกำนันครับครับกราบนมัสการพระสุเทพแล้วก็พระสวนโมกทั้ง150รูปครับนี่คือเนื้อนาบุญแล้วก็กุศลที่ประชาชนประสบกรณิกรจะได้บวชแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเป็นสิ่งที่ประสบกรณิกรสามารถที่จะถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเราได้ครับสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวชนะครับอยากจะบอกให้สาธุชนได้ทราบเหมือนกันนอกเหนือจากในเรื่องของธรรมะนะครับผมเองได้บวชมารุ่นที่หนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าการบวชเองเนี่ยเป็นการที่สิ่งที่ในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะผู้ชายไทยเนี่ยจะได้เรียนก็คือการได้เรียนที่วัดที่เรียกว่าบวชเรียนนี่เองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนจากการฉันอาหารเช้านะครับนั่นคือพระอาจารย์ท่านจะสอนเสมอในเรื่องของวินัยของสงฆ์ในการฉันอย่างมีมารยาทนะฮะนั่นแปลว่าพระพุทธเจ้าเองนอกเหนือจากสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมแล้วในเรื่องของมารยาทของการเป็นสุภาพบุรุษผู้ชายไทยในสมัยก่อนก็ได้เรียนจากการบวชเรียนพระนี่เองครับครับและตอนนี้ครับอยู่กับท่านนายอำเภอเกาะสมุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเองได้มาบิณฑบาตรอบนึงแล้วตอนนั้น3หาดเหมือนกันที่นี่ตอนนี้มีหาดไหนบ้างครับสำหรับพระที่มาบิณฑบาตในรุ่นที่2ครับรุ่นที่2ก็มีวันแรกที่วัดปลายแหลมนะครับบ้านปลายแหลมครั้งที่2ก็ที่ลิป่าน้อยลิป่าใหญ่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่3เป็นวันสุดท้ายสำหรับรอบเดือนนี้ก็ที่เฉวงบ้านเฉวงนะครับซึ่งเป็นใจกลางชุมชนเป็นหาดที่ถือว่าสวยงามที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดหาดหนึ่งของเกาะสมุยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครับประชาชนชาวสมุยรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่พระในโครงการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2เนี่ยมาบิณฑบาตที่สมุยเนี่ย3หาด3วันรวมกัน2รุ่นแล้วครับก็พี่น้องประชาชนของชาวอำเภอเกาะสมุยนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีอารยธรรมตะวันตกเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายแต่ว่าเรื่องธุรกิจก็คือเรื่องธุรกิจธุรกรรมแต่ว่าในความเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยังคงมีอยู่ในหัวใจของชาวเกาะสมุยก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่งซึ่งอำเภอเองก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเขาก็รู้กันเองเขาก็มากันเองนะครับโดยธรรมชาติไม่ได้มีการจัดตั้งใช่ฮะอย่างที่เห็นนี่ฮะก็เนืองแน่นแล้วก็
เมื่อสัก6โมงยังไม่มีเลยเพราะว่าถึงเวลาเขาก็ออกกันเองนะครับปกติแล้วที่นี่ก็จะใช้ชีวิตกลางคืนจะเยอะแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลก็จะตื่นเช้ากันนะครับพี่น้องชาวเกาะสมุยก็ในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างเช่นธรรมยาตราคราวนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนตอบรับดีมากเลยครับก็ได้ร่วมทำบุญกุศลด้วยกันนะครับครับยืนยันฮะผมมาบิณฑบาต3วันเขาก่อนเนืองแน่นอุ่นหนาฝาข้างจริงๆคราวนี้ก็ล้นหลามต้องเรียกว่าศรัทธาล้นหลามอยากให้เชิญชวนสักนิดครับว่าการมาสมุยนะนอกจากชายหาดสวยงามหรือว่าการท่องเที่ยวที่เราเคยทราบกันแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะเพราะว่าพระอาจารย์โพเองท่านเป็นคนสมุยแล้วก็ท่านบอกว่าเล่าให้ฟังถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนสมุยอย่างลึกซึ้งครับครับผมเองก็เรียนยืนยันว่าในความมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆประเพณีต่างๆนั้นของชาวเกาะสมุยซึ่งยังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ใครเรียนเชิญพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับให้มาเที่ยวที่เกาะสมุยผมก็เรียนยืนยันว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆนั้นยังคงมีเพียบควบคู่ไปกับธรรมชาติที่สวยงามและก็ความเป็นกันเองความเฟรนลี่ของพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับเราก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกแห่งของโลกนี้ครับครับก็นอกเหนือจากหาดสวยงามธรรมชาติหรือว่ามาชมลิงชมปะการังกันแล้วตื่นเช้าใส่บาตรก็ได้ด้วยได้ก็เราจะเกาะสมุยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นดินที่มีคุณค่าของประเทศไทยในตัวผมเองผมเรียกว่าแผ่นดินทองเพราะว่าที่แพงมากแต่ในขณะเดียวกันทองนะผมว่าครับในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้เป็นแผ่นดินธรรมด้วยนะครับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั่นคือเกาะสมุยพระอาจารย์โพก็บอกเองว่าทำสมุยให้ทันสมัยด้วยธรรมะมีวัดอะไรที่น่าสนใจแนะนำบ้างไหมครับที่สำหรับท่านที่มาท่องเที่ยวเกาะสมุยแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติก็จะไปทำบุญที่วัดครับครับเรามีวัดมากมายเป็น20วัดนะครับที่มีสวยงามก็จะมีเป็นคล้ายๆกับแลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คของสมุยก็มีที่วัดแหลมสุวรรณารามหรือว่าวัดก่อฟานแล้วก็วัดผมเคยไปนั่งวิปัสสนาตรงแหลมนะครับแล้วก็วัดเจดีย์แหลมสอวัดเจดีย์แหลมสอธรรมชาติก็จะสวยงามมากนะครับแล้วก็มีวัดเขาโป๊ะนะครับก็จะมีมัมมี่เขาเรียกมัมมี่ฝรั่งเขาเรียกมัมมี่นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับก็ให้คนมาบูชาใช่พระอาจารย์แดงไหมครับใช่ครับวัดเขาโป๊ะเขาเรียกวัดเขาโป๊ะนะครับวัดคุณารามนะครับอยู่ตำบลหน้าเมืองนะครับตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบคารวะแล้วก็ถ่ายรูปนมัสการอะไรเยอะๆนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเกาะสมุยนั้นเรามีครบถ้วนทุกเรื่องนะครับทั้งธรรมชาติทั้งที่พักอำนวยความสะดวกต่างๆสาธารณูปโภคต่างๆแล้ววัฒนธรรมประเพณีและที่สำคัญชาวเกาะสมุยจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปนะครับต้อนรับด้วยความเป็นมิตรนะครับครับขอบพระคุณท่านนายอำเภอมากครับและนี่คือรายงานสดครับการบิณฑบาตของพระสุเทพปภากโรพระอาจารย์โพนะครับพระนวกะจากสวนโมกขพลาราม150รูปครับบิณฑบาตวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เกาะสมุยแล้วก็จะเดินไปที่จุดหมายปลายทางคือวัดสว่างอารมณ์เพื่อฉันเช้าแล้วก็ต้องติดตามครับกิจกรรมต่อไปของพระสงฆ์ที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการของพระสุเทพปภากโรอย่างที่บอกครับสามารถที่จะสมัครบวชได้ทุกเดือนนะครับเดือนมกราเต็มแล้วก็กุมภามีนาเมษาทุกเดือนที่สวนโมกขพลารามครับนี่คือรายงานสดจากอาจารย์กบกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับขอบคุณอาจารย์กบครับรายงานตรงจากหาดเฉวงที่อำเภอเกาะสมุยนะครับครับก็รู้สึกอาจารย์กบเพิ่งไปเมื่อวานเองเหรอผมดูในไลน์กลุ่มก็ยังลงเล้งอยู่เลยว่าจะให้พักที่ไหนยังไงครับก็มีจิตอาสานะฮะก็คือได้บวชเรียนมา1เดือนนี่ครับนะใจลึกๆอาจจะยังไม่อยากศึกหรอกแต่มีภารกิจมีหน้าที่การงานต้องทํามีรายการที่ต้องดําเนินรายการที่ช่องเนี้ยครับนะรายการอะไรนะอะไรนะผมไม่จําอะไรเป็นบายักษ์นะ
คนแคะบนบ่ายักษ์คนแคะบนบ่ายักษ์นะครับก็นิดนึงว่าถ้าใครสนใจที่จะไปบวชด้วยเนี่ยนะครับก็อาจารย์กบบอกว่าเดือนมกราเนี่ยเต็มแล้วนะครับก็กุมภามีนาเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอตัวไปได้นะครับแล้วก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากตรงสวนโมกนานาชาติที่พระกำนันเล็กพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปเข้าหลักสูตรของสวนโมกนานาชาติเนี่ยจะดีมากนะครับแล้วก็พระกำนันเล็กนะคือพระธานีเทือกสุบรรณนะครับก็บอกว่าวันที่26ครับแล้วพี่น้องชาวพังงาก็นิมนต์แล้วมีกิจนิมนต์อยู่นู่นมีไปนู่นแล้วครับก็ไปที่พังงาก็ได้ครับผมก็ตั้งใจจะไปสวนโมกสักสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะช่วงหลังปีใหม่ผมก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันเพราะไม่ได้ไปมานานแล้วครับคือไปพบหลวงลุงไปกราบนมัสการหลวงลุงกับหลายๆรูปที่บวชอยู่ที่นั่นผมไปใต้มา2ครั้งไปเจอหลวงลุงครั้งหนึ่งครับนะแล้วก็สิ้นปีคิดว่าจะไปหาจังหวะไปนะครับครับผู้ชมที่เกาะสมุยนะครับที่อยู่เกาะสมุยตอนนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้อาจจะเตรียมที่จะไปใส่บาตรไม่ทันเนี่ยก็ไปที่วัดสว่างอารมณ์ได้นะครับนะครับเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยก็จะไปฉันพระทหารเช้าที่นั่นเราก็จะเจาะจอเอาไว้นะเจาะวินโดว์ตรงนี้เอาไว้ถ้ามีอะไรสำคัญก็จะรายงานสดมาอีกทีเนี่ยนะครับในเรื่องของหัวข้อข่าวเช้านี้ก็คงจะไม่ทันแต่ว่าจะให้ดูเป็นนะฮะช่วงหน้าเต็มๆแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจนะคุณโอหลายเรื่องหลายราวนะฮะทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าวันนี้ที่จะมาแรงอีกอันนึงก็คือการกีฬาการกีฬาผมยกให้คุณโอเลยมีเวลาสัก2นาทีพูดทันมั้ยนี่ครับเอาข่าวสดนะฮะช้างศึกตัวเบอร์เรอร์เลยครับนะฮะข่าวสดพาดหัววันนี้เลยนะคนไทยส่งใจเชียร์ช้างศึกล้มมาเลเซียซิลแชมป์วันนี้ใส่ชุดแดงลงชิงเจ้าอาเซียนซิโก้จัดทัพใหญ่ซับอุยหายเจ็บเปิดเกมบุกยิงเพิ่มไม่กลัวพิษเป่าพิษเป่าเลยนะพิษเป่าเนี่ยก็คือว่านัดที่แล้ววันพุธที่เตะที่ราชมังคลาพิษเป่าหรือเป่าเป่าอ๋อเป่ากับเป่าเหมือนกันว่าเป่ามีหน้าที่เป่าคำว่าเป่าสับแสงในที่นี้หมายถึงกรรมการกรรมการครับนัดที่แล้วเนี่ยกรรมการไม่ค่อยเข้าตานะครับทีมชาติไทยนักกีฬาโดนเหยียบโดนย่ำนะกรรมการลืมพกใบเหลืองไปโอ้โหเขาบอกขนาดมาเล่นบ้านเรามาเลยยังจัดหนักแรงมากลืมพกใบเหลืองไปนะครับคุณโอครับนี่ไปมาเลเซียโอ้ผมกลัวจะไหวเหรอต้องไหวฮะต้องไหวต้องไหวต้องไหวนี่นะฮะไปเตะที่สนามบูกิจจารึววันนี้นะถ่ายทอดสดมาเนี่ยทุ่มหนึ่งเด็กๆสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่ได้ตามฟุตบอลนี้มาเนี่ยคือถ้าชนะที่มาเลชนะเลยใช่ไหมถ้าชนะเนี่ยชนะเลยอ๋อถ้าเสมอ 1-1 ก็ได้แชมป์เลยเหรอครับถ้าเสมอ 2-2 เนี่ยต่อเวลา30นาทีเหรอแต่ต่อเวลา30นาทีเนี่ยพี่สำรานนะสมมุติว่าเราได้ยิงก่อนในช่วงต่อเวลาเนี่ยจะได้เปรียบมากพอเท่ากับเราไปยิงเขาในบ้านเลยคือครับประมาณว่านี่เราชนะไปค่อนตัวแล้วค่อนตัวแล้วค่อนตัวแล้วนะแล้วก็เป็นความที่มันมีความแค้นอย่างลึกๆกีฬาเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพี่สำราญอาจจะคุ้นไทเกอร์ครับอาเซียนครับตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อมานะครั้งแรกที่จัดปี1996ปี39เนี่ยนะครับไทยเป็นแชมป์ฟุตบอลอะไรฟุตบอลตอนนั้นใช้ชื่อว่าอาเซียนครับไทเกอร์ครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเบียร์ไทเกอร์ของสิงคโปร์เขาเป็นสปอนเซอร์นะตอนนี้ซูซูกิแข่งครั้งแรกเนี่ยไทยชนะมาเลย 1-0 ซูซูกิเนี่ยนะซูซูกิชื่อเต็มๆเนี่ย AFF ซูซูกิครับครับ2014นะก็ตั้งชื่อตามสปอนเซอร์นะครับซูซูกิแล้วที่เขาบอกว่าเป็นเวลาเป็น10กว่าปีแล้วที่เราไม่เคยชนะเลยเนี่ย10ปีนี้เป็นปีที่12เหรอเราเคยได้แชมป์ในรายการนี้ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาต่างๆนานาเนี่ย3ครั้งนะครับแล้วก็ว่างเค้าแบกแข่งก็เตะกัน2ปีครั้งว่างเว้นมาเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่12ถ้าเราไปทำสำเร็จวันนี้นะทุ่มนึงนะจะเป็นประวัติศาสตร์โอ้โหนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์ตอนนี้แฟนบอลเนี่ยนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินไปลง KL กันหมดแล้วผมเนี่ยวันนั้นตกข่าวนี่สารภาพเลยนะคือมัวแต่ฟังสปช. อยู่ถ่ายทอดช่อง11อยู่นะเราก็โทรศัพท์หาลูกสาวนี่ทำไมไม่รับสายเราสักทีเนี่ยลูกสาวดูบอลอยู่ดูบอลพ่อหนูเชียร์บอลอยู่ไอ้บอลอะไรนี่ก็เพิ่งรู้โอ้โหสนามแทบแตกสนามแทบแตกโอ้ลุ้นกันนะพี่สำราญต่างเปิดเกมบุกกันตั้งแต่ต้นเกมนะบุกกันไปบุกกันมาทำอะไรกันไม่ได้มาเลเนี่ยออกลูกหนักเหยียบย่ำกันบ้างอะไรอย่างนี้นะนาทีมาจนถึงนาทีที่70นะนี่ฝันใจสาวๆชาลิวซับอุยนะครับซัดลูกโทษเข้าไปคือได้ลูกโทษลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งลูกครึ่งสวิสนะครับได้ลูกโทษไปพอนาที80เนี่ยนะครับก็ยิงเข้าไปอีกลูกนึงโอ้โหพี่สำราญสนามแทบแตก
แล้วที่สำคัญกว่านั้นพอช่วงทดเวลานะพี่สำราญอาจจะได้ดูคลิปแล้วนะต่อบอลกัน27ครั้งเนี่ยนะหมายถึงว่าเท้าถึงเท้าเท้าถึงเท้าไปจนถึงหน้าประตูมาเลเซียเลยนะ27ครั้งผมดูต่างประเทศนั่งเขาบอกตั้ง 30-50 ครั้งแต่ของเราทำได้27ครั้งก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากผมนี่โอ้โหพี่สำราญเดี๋ยวอย่างนี้นี่มันทีมชาติไทยหรือบาร์เซโลนาคุณโอเดี๋ยวไว้ช่วงหน้านะจะให้ดูกันหน่อยว่าต่อบอล27ครั้งมันงดงามเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูนะมีคลิปไหมมีเห็นใน Facebook คุณมีคลิปอยู่นี่โอ้มีคลิปผมลงคลิปผมตกใจไงพี่สำราญนั่งดูพอท้ายเกมเอ๊ะนี่กำลังดูทีมชาติไทยหรือดูบาร์เซโลนาอ่ะหมดเวลาแล้วคุณโอต้องไปขับรถของชาติ8นาฬิกานะครับกลับมาช่วงหน้านะต่อกันฟุตบอลนิดหน่อยแล้วก็การบ้านการเมืองเศรษฐกิจน่าสนใจวันนี้ครับช่วงหน้าครับ